สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ10นาฬิกาหนาทีช่อง33 B สิบสามบทขผมบัญชาชุมชชยเวชน,นะครับวันนี้ฟ้าฝนตกกันตั้งแต่เช้าในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับใครไปถึงออฟฟิศสายหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับนี่เป็นเรื่องราวสำหรับที่สิ่งที่คาดฝันไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีกับธุรกิจสมัยใหม่ใครฝืนก็จะไม่รอดวันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจกันนะครับโอ้พูดถึงเทคโนโลยีก็ทักทายทางโซเชียลมีเดียกันเหมือนเคยนะ นะดูย้อนหลังกับรายการบีไทมส์สมมติจะเป็นช่วงทอกหรือช่วงรายงานพิเศษ5วันไม่ซ้ํากันเนี่ยไปที่ u t u b e ครับหรือถ้าใครมีไลน์ตอนนี้อยากจะรับข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศตลอด24ชั่วโมงแบบกระชับเข้าใจง่ายก็ไปที่ไลน์ไปที่ช่องแอดเฟนก่อนนะฮะและพิมพ์สัญลักษณ์ S ใต้ต่อ้วยคำว่า b ี i m มส์ครับหรือถ้าเป็น Facebook Fanpage อันนี้ชมลิงก์ย้อนหลังได้ด้วยนะครับหรือมีคําถามการแสดงความคิดเห็นที่เราตั้งกันเป็นประจําก็ไปในนั้นได้ด้วยที่ c e b o o k f แฟนเพจพิมพ์คำว่า b t i m e s นะครับ YouTube ก็พิมพ์ B Time s เหมือนกันและท่านจะไม่พลาดกันเลยครับวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจกับแนวนคิดทั้งสตาห์ที่เราบอกว่าเปลี่ยนสถานที่ Space ให้เป็นการทำเงนินแล้วท่านผู้ชมนึกออกไหมครับว่าหนึ่งในกิจกรรมทางการตลาดที่คนไทยเนี่ยถนัดมาตั้งแต่สมัยไหนละแต่มาถึงทุกวันนี้ต้องเปลี่ยนสิ่งที่เราพูดถึงคือการจัด event. อีเวนต์ชาวบ้านชาวช่องจะบอกอีเวนต์แปลว่าอะไรมันแปลได้หลายอย่างฮะแต่พูดง่ายๆเหรอ ไปทากิจกรรมทางการตลาดนอกสถานที่แล้วให้คนไปดูกันเยอะๆแล้วมันมีผลกลับมาในแง่ของคนเป็นเจ้าของสินค้าอันนี้แบบคําอธิบายสั้นที่สุดแล้วนะฮะแต่ที่ว่าน่าสนใจไปกว่านั้นคือคนไทยซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือยักษ์ใหญ่ของการจัดอีเวนต์เนี่ยเราขึ้นไปติดในอันดับโลกไม่เกินห้าอันดับแรกของโลกแล้วเพราะนั้นโอกาสทางธรุรกิจของการจัดอีเวนต์ในอนาคตยิ่งมีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องเราจะทําได้มากกว่านี้หรือไม่นี่นะครับ บีไทมส์ imes, วันนี้ได้จะพูดคุยกับคุณศินชัยเกียรติพาพันธ์เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปิโก้ไทยแลนด์จำกัดมหาชนในบีไทมส์กันนะครับสวัสดีครับคุณศรีชัยครับสวัสดีครับครับม <c oughs> คุยกันไปถึงเรื่องอีเวนต์หลายคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากแต่เอาเป็นว่าปิโก้ไทยแลนด์จำกัดมหาชนเป็นบริษัทในเครือของปิโก้กรุ๊ปนะครับและปิโก้กรุ๊ปตอนนี้ก็จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ททเซี่ยงไฮ้ฮะอ๋อหางเฟยงฮ่องกงเราเป็นอันดับโลกจริงไหมครับเออก็ ทางทางคนที่เป็นรีวิวเวอร์นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมกกาซีนทางด้านการตลาดทางด้านอีเวนต์เขาจะเป็นคนรีวิวมามนะครับก็โซฟาก็5ปีที่ผ่านมาก็อยู่ในท็อป3ท็อป5เนี่แหละครับของโลกด้วยครับครับนั่นก็แสดงว่าการเติบโตของกิจกรรมอีเวนต์เนี่ยในระดับโลกภูมิภาคและไทยมันมีโอกาสต่อเนื่องใช่ไหมฮะ ครับอีเวนต์ม,ม,มันเป็นเครื่องมือครับคือคือบางทีเราไปมองเห็นอีเวนต์เพราะว่ามันเวลามันเป็นอีเวนต์แล้วมันดูมันดูตื่นตาต,นตื่นใจ <laughs> แต่กระบวนการมันต้องดูทั้งกระบวนการเพราะว่าอีเวนต์ม,มันเป็นพาร์ทหนึ่งของ activation นะครับถ้าเราพูดถึงในในเชิงของ,งการตลาดครับดังนั้น activation มันจะ s ั c c e s s ไม่ s ักเซ s มันขึ้นอยู่กับไอกระบวนการก่อนหน้าว่าว่าเตรียมมาดีม้างน้อยแค่ไหนซึ่งมันก็จะมีเรื่องของ engagement เรื่องของอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับครับแต่ว่าตลาดนี่โตอยู่เรื่อย โตครับโตมนุษย์ยังเป็นสัตว์สังคมครับตลาดอ่าผลิตภัณต้องแบรนด์ brand, ต้องการต้องการ awareness และ recognition ไม่งั้นไม่งั้นมันไม่สามารถ generate ไอ้ return on investment ได้ไม่น่าหะ่ะเพราะฉะนั้นเราไปเดินห้างก็ดีนอกห้างก็ดีเราก็จะเห็นการจัดอีเวนต์อยู่เยอะมากมายนะครับอย่างในตัวอย่างที่เห็นนี่คือจัดที่สิงคโปร์ อ๋อครับ SG สิงกคโปร์นี่คือเราก็ไปจัดที่นั่นด้วยจริงๆเป็นเป็นอินิเชตอินิเชตจากทางทางพี่โก้เองครับคือสิงคโปร์เขาจัดเขามี n นช i ั่น l ลเดย์อยู่นะครับแล้วแต่ที่ผ่านมานี่คือครบรอบ50ปีการเกิดประเทศของเขาเราก็อินิเชตไอ้โปรแกรมชื่อไอฮาร์ดแมปฮาร์ดแมปก็คือวิธีการที่จะคือสิงคโปร์มันเป็นเอ่อ i ัลต i แบใช่ครับนะเพื่อนก็ทำ สปอร์ตรัฐบาลในการผลักดันให้ให้เกิดความไผสมกลมกลืนของความต่างใจต่างชาติต่างศาสนาในประเทศที่พันในประเทศด้วยกันครับเป็นตามหาหัวใจหลอมละลายให้หัวใจเป็นหนึ่งเดียวเลยทํางนองนั่นนี่็ถือว่าเป็นการจัดอีเวนต์ต่างประเทศที่สําคัญมากครับเมื่อกี้คุณสินชัยพูดถึงประเด็นหนึ่งน่าสนใจคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมยังต้องมีกิจกรรมร่วมแต่ว่าตอนนี้เราเจอเทคโนโลยีซึ่งเข้ามากับสมาร์ทโฟนแนวโน้มและโอกาสการจัดอีเวนต์มันจะเปลี่ยนไหมครับ มันก็ต้องเปลี่ยนแหละครับ<ม>เพราะว่าเราไอ้ disruptive technology จริงๆมันเป็นมก g เทร e น d นะครับมันเป็นเ e g a t r ไม่เราที่เมื่อที่เหมือนคุยกันสักครู่ครับมันมี fintech <ม>อ้ไท้อินทร์ชัเทคอั้งหลายแหล่เนี่ยเพราะว่ามันไปมันไป disruptive ทั้งท<ม>ทุกอินดัสทรีเพราะฉะนั้น เอ่อมาร์เก็ตตมันก็มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วมัน disrupt เข้าไปมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับไอ้มาร์เก็ตติ้งแอคทิวิตี้ที่ที่ที่ดำเนินการอยู่โดยปกติพอเราพูดถึง Marketing ในเรื่องที่มัน i n v o l v e กับเรื่องของอี e วนต์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Brand ์ n g a g e m e n t แล้วก็แบรนด์แอ t i ิเทั้ง2ตัวทงนะฮะ p rocess มันไม่มีประสิทธิภาพนั่นแหละครับก็จะเจอปัญหาของ disruptive Technology ที่จะเข้ามา มันคนทําสินค้าคือทําไงให้ยี่ห้อเนี่ยเข้าไปหาคนได้ใกล้ขึ้นแล้วก็คนเนี่ยมีกิจกรรมกับเจ้ายี่ห้อนั้นมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช่ครับ,รบตอนนี้ก็เรากำลังพูดถึงว่าอีเวนต์กาลังกลายเป็นมาเก็ตเทคมาเก็ตเทคมันคืออะไรคำนี้ก็มันก็เป็นคงจะเป็นเรื่องของการใช้ไ disruptive Technology เข้ามามลด ลดหรือเข้ามา Replace เลยมั้งฮะในแง่ของในแง่ของความประสิทธิภาพของอของเรื่องของเรื่องของการทำไอเอ็นเกจเมนต์และแอคทิเวชันต่างๆผมผมยกผมผมยกตัวอ,อย่างที่ผมคิดว่าเราเราน่าจะเห็นได้ชัดเจนก็คือกรณีที่ในการถ้าถ้าเราจะจัดกิจกรรมจะจัดกิจกรรมสักอย่างเนี่ยโดยปกติถ้าเป็นแบรนด์ที่ที่ h Value เนี่ย ไอตัวแรกสุดที่ต้องทำเนี่ยคือ Marketing s u r v e อทำว e s e a r c ิจัยไปทำ Research วิจัยมาก่อนถูกต้องครับพอวิจัยวิจัยแล้วเราถึงมาออกแบบไอ้ x p e r i e n ร e นออกใช่ไหมเป็น Experiences Design อีกทีหนึ่งเพื่อจะให้เกิด Engagement ของแบรนด์ได้แต่ในขณะที่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าบริษัทที่อยู่ในไล n e ของ Research หรือทำเรื่องของของไอหาข้อมูลตรงนี้เนี่ยควรจะว่าเกิดความว่าวบิวแล้วนะครับเพราะว่า คุณกว่าจะกว่าจะทําการไปสํารวจออกแบบแบบสอบถามไปสํารวจอะไรเนี่ยคุณบอกใช้เวลาหนึ่งเดือนใช่แล้วตอบกลับไปหาเจ้าของ product ใช่ไหมครับหรืออาจจะสองเร็วที่สุด2อาทิตย์อะไรเงี้ยต้องทำอา a าลิซ s สทำท t e ท t ทำอะไรต่อมีอะไรอีกใช่กดคอมพิวเตอร์ทีเดียวไปแล้วไปแล้ว Big Data ถูก Big Data เราเห็นเราเห็นโปรแกรมประเภทที่สามารถที่จะดึงข้อมูลในตลายขึ้นมาแล้วก็ดึงหาเทรนด์แล้วหาหาเอ่อจะต้องเรียกว่าอะไรนะ personalized รูปแบบการใช้ชีวิตอือครับยังหาให้เจออีกเนี่ยเราค,รคิดว่วันนี้วันเพราะฉะนั้นวันนี้บริษัทผมเชื่อว่าบริษัทที่ทาเรื่องเรื่องเรื่องวิจัยการตลาดเนี่ยตอนนี้ก็ต้อง,น,งนั่งหนาวนั่งหนาว <c oughs> ซึ่งบริษัททาวิจัยการตลาดเป็นส่วนของการจัดอีเวนต์ถูกต้องถูกครับ <c oughs> เอาแล้วท้างนั้นต่อไปนี้โอกาสของอีเวนต์เนี่ยคือมันยากมากขึ้นหรือมันยังไงครับเอ่อเทรนด์เนื่องจากเรามีอ,อ,อิชชูของเรื่อง Big Data เข้ามาบ Big Data ก็แปลว่าข้อมูล available ครับ accessible นะฮะะ accessible นั่นแปลว่าใครเข้าถึงแล้วมีกระบวนการในการได้ดีกว่าคนนั้นวินใเกมชนะในเกมนั้นไปเลยสมัยก่อนเราออกแบบเวลาเราเราจะจัดอีเวนต์หรือจะจัดไอทำไอ activation เราไปดีไซน์เราบอกว่าเราเอาข้อมูลพวกนี้มาแล้วเรามาดีไซน์ customer experience ครับแต่วันนี้มันทำกับทิศกันทำไงฮะ คือมันเอาข้อมูลนี่นงไง personalized ที่บอกอเนี่ยคือเนื่องจาก Big Data มันอารามให้เราทำเรื่อง p e r s o n a l i z e แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อเราเห็น เราเห็นไลฟ์สไตล์ของเขา p e r s o n a l i z e ์ลงไปนั่นคือตัวกำหนดเพาเพราะฉะนั้น Experi e n c e ที่จะต้องทำสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะต้อง a c c o r d i n g to ตัวนี้เพราะถ้าไม่งั้นคุณเปดีไซน์ e อ็กซ์เพรเนอย่างอื่นคุณก็งานก็ออกมาไม่ได้ไม่ดีไม่มีคนมาแล้วก็ไม่มีคนมาที่งานเมือนอย่างที่ตอนนี้เราเห็นอีเวนท์ว่าจัดไปคนแทบจะไปอีเวน์น้อยมากใช่ใช่อ๋อนี่คือยุคที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะฉะนั้นคุณสิชัยอยากจะบอกว่าคนที่ทำอีเวนท์โดยเฉพาะเป็นคนไทยไม่ว่าจะมองในประเทศหรือระดััับบภภิาตตต่อออไไปปนี้้งงงรวเย เออก็คงคงนี่แหละครับเขาไทยแลนด์4.0เนี่ยก็คงจะต้องอีเวนต์4.0เนี่ยครับโอไม่ปฏิเสธเรื่องเทคโนโลยีมาปฏิเสธไม่ได้ครับอ๋อแล้วต้องนํามาใช้กับการจัดออกแบบอีเวนต์ให้ได้คือต้องต้องคือคอนเซปต์มันคือเทคโนโลยีมันทําให้เราเข้าถึงข้อมูลได้เร็วถูกต้องแม่นยำครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่เป็นแบทช์มันไม่เป็นมันไม่เป็นแค่เทรนด์แต่มันเป็นเพอร์เซ็นไลซ์มันเพอร์เซ็นไลซ์เนี่ยที่ผมเชื่อว่า Facebook เอาเงี้ยเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กของใครเวลาเปิดไปเนี่ยมันจะขึ้นโฆษณาขึ้นมาที่คุณชอบกดดูคําถามคือเขารู้ได้ไงว่าคุณชอบโฆษณาแบบนี้นั่นไงแล้วแต่ละคนเนี่ยมันโฆษณาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือกระบวนการของเอเมบิเตมันเอามันดึงไอ้ e r s o n a l i z e ไลฟ์สไตล์ของเราออกมาซึ่งนี่ทําให้ข้อมูลพวกนี้เอ a i l a b บ e แล้วถ้าไม่นักการตลาดรุ่นใหม่ไม่ใช้อ สงสัยจงสงสัยจะโดนดิสลอฟออกไปดิสลอฟเหมือนกันท่านผู้ชมครับนี่เป็นมุมคิดที่น่าสนใจนะครับจากคุณเสินชัยเกียรติพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทปิโก้ไทยแลนด์จำกัดมหาชนเห็นไหมครับว่าความมีข้อมูลขนาดข้อมูลและข้อมูล Big Data นี่คือยุคที่ทําให้ทุกอย่างจะอยู่รอดในช่วงที่เป็น disruptive technology หรือว่า e c o n o น y นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสินชัยเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับครับาล้ครับเราพักกันสักครู่กลับมา B ี i m e s กันต่อในช่วงหน้าครับ